สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะเราจะเห็นถ้ำกลางของช้างต่างๆนะคะดูน่าสนใจดูน่าค้นหาเหลือเกินนะคะช้างเหล่านี้นะคะที่กลุ่มคนได้พากันจับช้างด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆนะคะที่มีการจับช้างเผือกเพื่อถวายแด่พระบาทเจ้าในอดีตนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอุปกรณ์ที่สำคัญในการจับช้างถวายแด่พระบาทเจ้านั้นคืออะไรนะคะที่นี่คือศาลประกำเมืองนะคะซึ่งถือว่าเป็นที่ประดิษฐานของประกำช้างนะคะเป็นของแท้และก็เป็นของจริงและยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความศักดิ์สิทธิ์นะคะผู้คนที่มากราบไหว้สักการะบูชาที่นี่ต่างมีความสำฤทธิ์ผลนี่คือประกำเมืองนะคะถือว่าเป็นเส้นประกำช้างที่ถูกใช้ในสมัยโบราณในการจับช้างจริงและก็ทำพิธีนะคะในการยกศาลประกำเมืองนี้ขึ้นให้เป็นสัญลักษณ์อันสำคัญของจังหวัดสุรินทร์นะคะดังนั้นกลุ่มคนในจังหวัดสุรินทร์ถ้ามีพิธีกรรมอะไรนะคะใครจะขึ้นบ้านนะคะใครจะขึ้นบ้านใหม่นะคะมีเปิดห้างร้านนะคะเปิดบริษัทต่างๆนะคะก็จะเดินทางมาที่นี่เพื่อทำพิธีบวงสรวงสักการะบูชาศาลประกำเมืองนะคะซึ่งถือว่าเป็นศาลศักดิ์สิทธิ์นะคะของจังหวัดสุรินทร์อีกแห่งหนึ่งที่ทุกคนที่เป็นลูกหลานชาวเมืองสุรินทร์จะไม่มองข้ามนะคะจะมาสักการะบูชาเพราะมีความเชื่อว่าจุดพื้นที่แห่งนี้เป็นที่รวมพลังของบรรพบุรุษและยังถือว่าประกำช้างเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถนะคะจับแม้นช้างอันทรงพลังอย่างเช่นช้างเผือกหรือว่าช้างอื่นๆก็ตามนะคะแต่ก็ยังสยบยอมนะคะเพื่อที่จะให้จับไปฝึกจนสามารถใช้ในครัวเรือนได้นี่คือความอัศจรรย์ของมรดกภูมิปัญญาทางความคิดแล้วก็มรดกภูมิปัญญานะคะทางวัฒนธรรมของกลุ่มชนชาวไทยกุยนะคะที่มีมาตั้งแต่โบราณจนกลายเป็นโคจสารอันยิ่งใหญ่แล้วก็กลายเป็นตำรับตำราที่น่าศึกษาเรียนรู้ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันและชนกลุ่มนี้เองได้สร้างชื่อเสียงให้กับแผ่นดินตลอดจนถึงนะคะได้รับความดีความชอบและได้สร้างคุณแก่แผ่นดินตลอดจนถึงเป็นผู้ที่ยังรักษามรดกทางวัฒนธรรมอัตลักษณ์ความโดดเด่นนะคะจนกลายมาเป็นศาลประกำเมืองในปัจจุบันนี้นะคะท่านผู้ชมกราบขอบคุณกราบสวัสดีค่ะที่ติดตามค่ะอันนี้คือศาลประกำเมืองนะคะท่านผู้ชมอันนี้ให้เห็นช้างอันนี้ชอบช้างตัวนี้มากเลยนะคะมีสาระอะไรดีๆนะคะอาจารย์ยโสธราก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะคะแล้วก็มานำเสนอให้ทุกท่านได้ชื่นชมได้ยินดีนะคะอาจารย์ชอบช้างตัวนี้มากเลยเพราะว่าเหมือนจริงมากแล้วก็ดูน่ารักมากนะคะเนี่ยดูน่ารักมากช้างตัวน้อยก็ดูน่ารักนะคะเป็นสัญลักษณ์นะคะของจังหวัดสุรินทร์นะคะ